ครับในที่สุดมันก็มานะครับดราม่าส่งท้ายปี2023แต่ว่าคราวนี้ไม่เกี่ยวกับพวกผมนะถือว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับที่มันไม่เกี่ยวกับพวกผมคือไม่ได้ว่ามีดราม่า living, แล้วเ,เป็นเรื่องดีนะแต่เป็นเรื่องดีที่มันไม่เกี่ยวกับพวกผมดราม่านี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากช่วงวันคริสต์มาสนะครับวันคริสต์สมาส,สมันก็ คืนวันที่ยี่หกวะคือ 26, วันที่ยี่หกหรือคือวันที่ยี่ห้าประมาณนั้นนะครับคือแต่ว่าจุดเริ่มต้นสําหรับชาวเน็ตเนี่ยมันคือโพสต์นี้นี่จุดเริ่มต้นสําหรับชาวเน็ตมันคือโพสต์นี้นะครับจากเพจเจ้าคุณพระโลสนะครับผมก็โพสต์เปิดมาเลยว่านี่ครับ้ยยินนเคาํง นักร้องสาวอดีต THE v o วทวงในเมาส์ชำเขาก็จัดวันคริสต์มาสกันเพิ่งผ่านมาวันเดียวเองจัดกันแค่คนที่สนิทกันสิบคนก็ถ่ายก็กินอะไรปกติหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาหลับแล้วผู้ชายกับอดีต THE v o วทสาวเยสกันในห้องทั้งทั้งที่แฟนผู้หญิงเขาก็อยู่กูบอกเลยโคตรเลวมึงรอเลยก็คือเปิดมาป้างปุ๊บ คอมเมนต์ก็โ oh, หนี่ดูครับไลค์ไปสามหมื่นสี่คอมเมนต์หมื่นหกแชร์หมื่นเจ็ดคือทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยมันใครวะใครวะใครวะชาวเผือกก็แบบปั๊บป๊อปั๊บป๊อับข้อมูลข่าวสารแล้วข้อมูลข่าวสารนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเมื่อวานใช่ปหเมื่อวานเนี่ยคือยังแบบไม่รู้ว่าเป็นใครคือทุกคนยังแบบงงๆอยู่ยังคุกฟุนอยู่หาข้อมูลเสร็จปุ๊บก็มีการโพสต์ขึ้นมาอีกว่า จะรอฟังนิทานนะคะเพราะอีนางล่าืหรอดีกำลังจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเองกูจะโบมนิทานให้ฟังหลังจากมึงออกมาปฏิเสธนิทานก่อนนอนแทบจริงก็คือเรียกว่าหลังจากที่ตอมเผือกของชาวเน็ตเนี่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นมาจากโพสก่อนหน้ามบีโพสต,ต่อเนื่องมาอีกทำให้ทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่ามาคอมเมนต์กันในโพสนี้ว่าแบบ ไม่ได้แล้วมันต้องได้เสือกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยแล้วมาดามาตอนช่วงกลางคืนตีสองตีสามคนก็โพส์กันยังไม่ได้นอนเลยทําไงดีนะครับแล้วก็มีคนขอขอแบบข้อมูลนิดนึงว่าสรุปเป็นใครใบให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะทีนี้โพสต่อยอคือซัดยับเลยนะครับเรียกว่าเจ้าพระคุณโลนี่ซัดยับเลยรอบนี้บทของมึงมันไม่ใช่เหยื่อดิ กับเป็นคนทำเฮี้ยซะเองเล่นบทเหยื่อมาเยอะแล้วพระเจ้าท่านเช็คบินย้อนหลังอะดินี่ก็คือเรียกว่าเป็นการแบบย่อนระเบิดนะคือหย่อนแบบว่าคำใบ้เอาไว้ว่าสรุปแล้วเป็นใครซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้คือช่วงเจ็ดชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคือทุกคนก็เริ่มแบบชี้เป้าแล้วว่าเฮ้ยคนนี้แน่นอนเลยอดีตสาวเดอะอยซ์เนี่ยน่าจะคนนี้แหละมีการแบบบอกใบมาเป็นตัวย่อสาวบอนะครับสาวบอผมก็อ่านแล้วแบบ บ่วงไม่ใช่นะผมไม่ใช่นะไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นวันคิดมาสผมก็อยู่อยู่บ้านไม่ใช่เดอะวอยผมก็ไม่เคยไปออกผมว่าเอ๊ะไม่ไม่ไม่ใช่ผมนะครับสาวบอเนี่ยไม่ใช่ผมและทีนี้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็มุ่งเป้าไว้ที่คนคนเดียวกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่พูดชื่อนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือ เหตุการณ์มันมาจนถึงจุดนี้ตอนที่ผมทําคลิปนี้เนี่ยคือเจ้าตัวก็ออกมาพูดแล้วนะครับแล้วทุกคนก็มุ่งเป้าไปแล้วมันก็คือสาวอดีต The Voice ก็คือเหมือนว่าสาวในเรื่องที่เจ้าคุณพระโลสพูดถึงเนี่ยก็คือ,อ,อคุณเบียร์ t v o Voice นะครับผมซึ่งอ่ะอันนี้เดี๋ยวมีข้อความจากคุณเบียร์ที่พูดถึงด้วยนะอันนี้คือเราพยายามเรียงลำดับไทม์ไลน์นะครับ อันนี้เนี่ยเมื่อ7จ็ดชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมนี่เหมือนว่าเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับคือในแฟนเพจของคุณเบียร์เดอะไวท์นะครับเนี่ยบิสกิตเบียร์เนี่ยก็มีการโพสต์นะครับข้อความมาว่าเบียร์ยืนยันได้แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ข่าวออกไปหนึ่งเซและในห้องมีกล้องวงจรปิดค่ะก็คือเดี๋ยวเราเรียบเรียงให้ดูสําหรับใครที่ยังตามไม่ทันนะครับคือตอนแรกเนี่ยเจ้าพระคุณโรสเนี่ยโพสต์บอกว่า มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันคริสต์มาสก็คือมีตัวละครหลักๆ3ตัวละครนะครับก็คือผู้หญิงนะครับผู้ชาย2คนเป็นแฟนกันแล้วเขาก็ชวนเพื่อนสนิทไปจัดงานคริสต์มาสที่บ้านเขาที่คอนโดเขาอะไรก็ว่าไปแล้วก็ชวนเพื่อนสนิทกันมาแล้วผู้ชายเนี่ยก็เหมือนไปชวนคุณเบียร์เดวอย์มาด้วยนะครับแล้วเอ่อตามที่คุณเจ้าผู้คุณโรส โพสนะอันนี้ไม่ใช่คําพูดของผมนะตามที่เขาโพสเนี่ยก็คือเหมือนผู้หญิงเนี่ยหลับนะครับแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหลังจากที่ปาร์ตี้เสร็จไปแล้วหลังจากงานเสร็จไปแล้วเพื่อนเพื่อนกลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยหลับอยู่ใช่ไหมแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเดินมาที่ห้องนั่งเล่นประมาณนั้นมาเจอผู้ชายที่เป็นแฟนตัวเองกําลังนัวอยู่กับอ่าคุณเบียร์เดอะวท์นะครับซึ่งในโพสต์ต้นเรื่องโพสต์ post แรกเนี่ย ใช้คำว่า yes กันเลยนะครับคือ yes เลยแต่ว่าเหมือนกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการปรับคำพูดเปลี่ยนรูปคดีนะครับบอกวริงจริง,รงยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการสอดใส่กันแต่ว่ากำลังนัวกันอยู่นะครับซึ่งคือทุกๆคนก็พูดแหละประมาณว่าแบบก็ถ้าสมมติว่าแฟนยังไม่มาเจอก็คือมันก็จะเลยเถิดจากการนัวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ตามที่ฝั่งเจ้าคุณพระโรสเขาเาโพสต์โพสต์มาเนี่ยก็คือแค่นัวนะครับผมแค่นัวนะแล้วก็อย่างที่บอกนะอันนี้คือเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมแล้วเมื่อห้าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเหมือนพอคนพุ่งเป้ามาชาวเผือกชาวเน็ตพุ่งเป้ามาที่คุณเบียร์และคุณเบียร์ก็เลยออกมาโพสต์ยืนยันเลยอันนี้เป็นคําพูดฝั่งคุณเบียร์นะครับคืออย่างที่ผมบอกนะเวลาผมอ่านดราม่าผมจะพยายามไม่บอกว่าใครทําอะไรนะ แต่ผมจะบอกว่าใครพูดว่าอีกฝั่งทําอะไรบ้างนะครับตามที่เห็นนะครับอ่าคุณเบียร์ก็โพสเนี่ยแหละยืนยันนะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตามข่าว100%เในกล้องก็มีเอ้ในใน,ในในห้องเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดก็มันมีหลักฐานอะเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้สอฝั่งเนี่ยคือพูดไม่ตรงกันแล้วฝั่งคุณโรดบอกว่าเนี่ยนัวนัวกับแฟนเพื่อน แต่ฟังคุณเบียร์บอกว่าไม่ไม่ได้ดัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งโกหกแล้วถูกไหมซึ่งอ่ะมันมีกล้องตรงนี้อันนี้เมื่อห้าชั่วโมงที่แล้วนี่ครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่าง,าง,างๆนานามากมายนะครับผมนี่ก็คอมเมนต์ไปสามพันกว่าคอมเมนต์แชร์ไปอีกสองพันกว่าเนี่ยแล้วก็มีการโพสต์ราย,ายละเอียดเพิ่มเติมว่ากล้องวงจรที่ว่าคือติดอยู่ที่โซนที่ควรจะอยู่ และมีให้เห็นตลอดค่ะว่าทําอะไรกันบ้างจนกลับบ้านเลยค่ะตามนี้จริงๆนะครับผมก็มีการโพสต์มานะครับแล้วก็มีรีพลายมานะครับเนี่ยมีคนบอกว่าเนี่ยเอามาเปิดเลยเอาให้หน้าแหกันไปเลยมาพูดแบบนี้มันเสียหายนะครับผมนี่แล้วก็มีคนมาโพสต์ว่าขอดูค่ะแบบทั้งคืนไม่ตัดต่ออันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นชาวเน็ตหรือว่าเป็นเพื่อนของฝ่ายผู้หญิงนะครับที่ออกมาเรียกว่าใช้คําว่ากล่าวหาแล้วกันนะตอนนี้ยังเป็น ถ,ถ้าจะพูดกันตามตรงตอนนี้มันเหมือนว่าก็ยังเป็นข้อกล่าวหาคือมันยังไม่มีข้อเท็จจริงสรุปนะครับแล้วก็นี่อย่างที่เห็นนะครับถ้าเลื่อนลงมาอันนี้มันเป็นรีプライจากคอมเมนต์ของคุณเบียร์ใช่ไหมแล้วก็นี่ครับเจ้าพระคุณโรสนะครับไม่ใช่เจ้าพระคุณโรสเจ้าคุณพระโรสนะครับก็มาทิ้งระเบิดอีกนะครับทิ้งระเบิดเป็นรูปนะนี่รูปแชทซึ่งเป็นแชทของคุณแอนนี่คุยกับ สาวนิรนามซึ่งตอนนี้แหละเราก็จะได้รู้แล้วว่าฝ่ายผู้หญิงที่แฟนตัวเองไปนัวกับคุณเบียร์เนี่ยที่เขากล่าวหาเนี่ยคือใครก็คือคุณแอนนี่นี่นะครับผมอ่ะซึ่งคุณแอนนี่เนี่ยคือโพสแชทเหมือนพยายามจะบอกว่าอันนี้เป็นแชทของตัวเองคุยกับคุณเบียร์เดอะไวท์นะครับเนี่ยคุณเบียร์ก็พิมพ์มาว่าพี่แอนเป็นไงมัง่งทำงานไหวไหมสู้ๆนะคะเนี่ยคุณแอนนี่ก็พิมพ์ตอบกลับไปว่า เดี๋ยวตามไปตอนเย็นทีเดียวเนี่ยก็คุยตอบกันถามหน่อยละอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเซนเซอร์อะไรโอเคเหรอที่ไม่คุยไม่งองแงเหรอเขาไม่กล้างองแงเราพี่แอนเขาเองก็คงเกรงใจหนูแต่เมื่อคือนคงเมาละเหมือนตอนคุยก็ไม่ได้รู้สึกผิดที่ทำนะที่ผ่านมาหนูไม่เคยนอนด้วยกันนอนด้วยกันเลยนะพี่ก็คือเหมือนว่าอันนี้น่าจะเป็นแชทแบบหลังจากเกิดเรื่องแล้วคือคุณแอนกับคุณเบียร์ก็เลยมานั่งคุยกันว่าแบบ เฮ้ยนี่สรุปมันยังไงเนี่ยคืออถ้าจะว่ากันแบบบ้านๆเลยก็คือแบบมึงนัวผัวกูแล้วมึงจะเอายังไงต่อฮะอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ก็คือคุยกันแบบว่าด้วยเอสติที่คุมกันอยู่นะครับผมไม่มีการใส่กันอันนี้ก็โพสต์มาปะนะครับก็ก็เลยงงๆและทุกคนก็เลยงงๆแล้วแบบเฮ้ยพอมาเจอเจ้าคุณพะโ,โรสโพสต์มาแบบนี้ ชาวเน็ตก็มารีพายแบบเฮ้ยฝั่งนั้นว่าอย่างนั้นฝั่งนี้โชว์หลักฐานมาแบบนี้อันนี้ยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่ะเสร็จปุ๊บนี่ก็มาลงในหน้าเพจตัวเองอีกแล้วก็พิมพ์บอกว่ารอคะอีเบียถ้าไม่ได้ทำหรอกคะเอยชื่อได้แล้วเนาะอีเบียนี่คือก็เรียกว่าใส่นะอันนี้คือแบบว่าเปิด เปิดวอกันแบบเต็มที่แล้วนี่ยังลงเพิ่มค่ะน้องเบียร์ถ้าไม่ได้ทําแล้วขอโทษทําไมคะแชทอีเบ e ีย er กับน้องแอนนี่ที่เขาพูดอันนี้คือคำพูดจากเพจเจ้าคุณพาโรสนะครับไม่ใช่คำพูดของผมนะครับก็คือต่อจากแชทนี้นะครับก็ต่อมานี่เลิฟยูนะ ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้คุยเลยแต่เป็นห่วงเสมออันนี้คือเป็นข้อความก่อนหน้านะครับตั้งแต่เดือน9นะนี่สิบเก้าเซปเมเบอร์เดือน9แต่ว่าอันนี้คือคุยกันล่าสุดก็คือน่าจะเป็นวันหลังจากเกิดเรื่องแล้วนะครับเนี่ยวันพุธวันพุธเหมือนกันเหมือนแชทนี้ก็วันพุธเหรอเนี่ยเห็นปะมันวันพุธเหมือนกันนะใช่ไหมคืนวันคิดมาดมันวันที่เท่าไหร่วันคิดมาดมันเออนี่ไง คิดมัดมันยี่สิบหกคืนยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดพุธเนี่ยพุธเช้าก็คือแบบหลังเกิดเรื่องก็น่าจะคุยกันเนี่ยตามไทม์ไลน์เป๊ะเ,เลยนะครับอ่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าขอบคุณนะเนี่ยพี่แอนเปิดไปก่อนเลยเปิดไปก่อนว่าขอบคุณนะแล้วอันนี้คือเป็นเหมือนสาวปริศนานะคือตรงเนี้ยเหมือนเหมือนคุณแอนเนี่ยพยายามจะบอกว่าอันนี้คุยกับเบียร์เดอะไว์นะแต่ก็ไม่ได้บอกตรง,ตรงๆนะครับผมก็แค่แบบทิ้งระเบิดนะครับแต่ใช้คําว่าเป็นสาวปริศนาก่อนแล้วกัน,นยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคลิปของคุณเบร นะครับก็เหมือนสาวปิศาก็บอกว่าพี่แอนหนูเสียใจพี่แอนหนูเสียใจโอ้พี่กำลังพยายามปรับตัวเข้ากันใหม่อ่ะช่วยห่างๆกับเขาเพื่อพี่หน่อยนะหนูจะไม่ไปยุ่งเลยค่ะโอ้พี่กลัวจะยิ่งคุยแล้วจะยากนะคับผมหนูก็โทษพี่แอนนะโอ้พี่ไปโกรธนะพูดจริงๆ หนูไม่เคยรู้สึกเกลียดอะไรเลยหนูเอาใจช่วยพี่พี่ทั้งคู่ค่ะจากนี้หนูควรจะอยู่ใกล้ๆแดีแล้วอย่างที่พี่แอนบอกพี่ไม่โกรธไม่ได้หรอกโอ้ถ้าหนูเชื่อในพระเจ้าความรักดีๆมันจะเข้ามาหาหนูแบบถูกต้องเองครับผมพี่ก็งงตัวเองว่าพี่ไม่โกรธเลยเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยพวกเราคนบาป หนูไม่ได้ตั้งใจพปทําอะไรแบบนั้นตั้งแต่แรกหรอกนะครคบพี่แอนแต่หนูคิดว่าเขาก็คงเหงาจริง,รงๆก็น่าจะเหงาเลยนะเพราะพี่ก็ทํางานไม่มีเวลาให้เลยแต่เขาก็ยังเออทนุถนอมพี่ได้ดีมากๆเลยแหละคือ <c oughs> ถ้าเขาทนุถนอมแล้วเขาจะเป็นนัวกับคนอื่น ในบ้านเหรอ, <c oughs> อก็ใช่อะพี่เลยบอกเขาว่าเออพี่รู้แล้วว่าพี่รักเขาคือถ้าเป็นคนอื่นพี่ก็คงจะโกรธก็คงจะไม่ทนแล้วแต่ว่าเนี่ยเรารักแล้วเราก็ผิดเลยอยากจะทําให้มันดีขึ้นคือ <c oughs> ยังไงนะ <c oughs> คือแฟนตัวเองไปนัวกับผู้หญิงอื่นแต่เรารู้สึกว่าเราผิดแล้วเราจะทําให้ตัวเราเองดีขึ้นเหร แล้วประเด็นก็คือก่อนหน้านี้เหมือนเหมือนมันมีโพสต์โพสต์หนึ่งอ่ะแต่เหมือนเขาลบไปแล้วอ่ะมีโพสต์โพสต์หนึ่งก็คือเหมือนพอผู้หญิงจับได้ว่าแฟนตัวเองนัวกับผู้เผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ก็คือพอพอคุณแอนคุณแอนจับได้ว่าผู้ชายนัวกับคุณเบียร์อยู่ใช่ไหมณนะตอนนั้นน่ะผู้ชายก็บอกกับคุณแอนผู้ชายที่เป็นแฟนคุณแอนเนี่ยก็บอกกับคุณแอนว่าเออเราเราไม่ได้รักเธอแล้วเราก็เลิกกันเถอะ เหมือนเหมือนมีโพสต์ขึ้นมาบอกว่าจะเลิกกันตั้งแต่คืนนั้นนะแต่เหมือนหลังจากนั้นก็คงจะมาพยายามคุยปรับความเข้าใจแหละซึ่งอ่ะอย่างที่บอกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแชทที่ก็เนี่ยครับโพสต์จากทวิตเตอร์ของคุณแอนนี่นะแล้วก็เหมือนทิ้งบอมเอาไว้ A นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าผู้หญิงที่คุยเนี่ยเป็นใครย้ำอีกครั้งนะแต่ทุกคนก็คือรู้แหละหนึกออกใช่ไหมใค,ใครดูใครก็รู้อะก็คือเนี่ยพยายามจะบอกว่าอันนี้คือคุยปรับความเข้าใจกับคุณเบียรแต่นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีรูป มันไม่มีรูปมันไม่มีชื่อมันก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยอันนี้มันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเมคขึ้นมาเมค e c h ขึ้นมาหรือเปล่านี้ยังไม่มีใครรู้นะมามาจนถึงตอนนี้นะหมายถึงณณไทม์ไลน์เมื่อห้าชั่วโมงที่แล้วนะทุกคนก็แบบอ่ะสรุปยังไงนี่คุณเบียรมาลงว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณแอนมาลงว่าแล้วทําไมพิมพ์ขอโทษกันแต่เอาจริจริงปะผมก็ยังไม่รู้อะ ก็ตามดูกันต่อเนี่ยแล้วเจ้าคุณพาร์ตเขาก็บอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจมาทำอะไรแบบนั้นตั้งแต่แรกหรอกพี่แอนแต่หนูคิดว่าเขาคงเหงาจริงๆเนี่ยเนี่ข้อความที่มึงยอมรับเองบอกไม่ได้ตั้งใจปะนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจนะนี้ก็คือเหมือนฝั่งนี้พยายามจะชี้เป้าชัดเจนเลยว่าเนี่ยแชทเนี้ยเป็นคุณแอนคุยกับคุณเบียรนะครับผมแล้วก็นี่ฟัง คุณเบียร์เนี่ยหลังจากโพสข้อความแล้วก็โพสตคลิปด้วยแต่ว่าเรามาดูไทม์ไลน์ตรงนี้กันต่อนะครับไทม์ไลน์ตรงนี้ก็คือเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วเจ้าคุณพาโรสก็โพสต์อีกโพสตหนึ่งนะครับงานนี้มีตัวชงให้บอสปาร์กับปอด้วยค่ะนางคนใช้ตัวดีนั่นเองเพื่อนน้องแอนนี่สตอรี่ดำๆที่ลงรัวๆคือลงว่าอีตัวชงล้วนๆนะคะอีนกต่อชงให้เขาต้องโดนด่าด้วยจ้าอ้าวนี่คือ จะมีคนโดนหางเล่ออีกคนหนึ่งคือบอเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะพูดถึงคุณเบียร์แล้วละ่ะส่วนปอเนี่ยน่าจะเป็นชื่อย่อของผู้ชายผมก็ไม่รู้ว่าทําไมกลับมาใช้ชื่อยอ่อทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งไปแล้วว่าอ e ีเบียผมก็ไม่รู้นะว่าเขากลับลํายังไงมันจะแบบว่าเอ๊ะมันมัน,ม,น,ม,นมันมีความไม่ชัวร์อยู่ตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะชาวเน็ตก็เริ่มสงสัยหรือเปล่าผมอ่านผมก็เริ่มสงสัยแล้วนะเอะทำไมกลับมาใช้ตัวยอ่อวะ อาจจะเพราะว่าชื่อผู้ชายยังไม่อยากพูดเปิดเผยก็เลยใช้ตัวย่อทั้งสองตัวผมก็ไม่รู้แล้วก็มีโพสต์ต่อบทเหยื่อเล่นไม่ได้แล้วมีบทเดียวที่น้องจะเล่นได้นะคะก็คือแกล้งบ้าสติแตกผีเข้าผีออกอะไรก็ว่าไปนะตอนนั้นอ่าเนี่ยแล้วก็มีการแชร์โพสต์ของอคุณเบียด้วยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดู คลิปของคุณเบียร์พร้อมกันนะครับเมื่อกี้ผมดูไปแล้วนิดนึงแต่ว่าเราเริ่มดูใหม่เลยแล้วกันนะนี่อ่ะทุกคนจากที่ตอนนี้ทุกคนนะ่ะก็เป็นถแถลงการจากคุณเบียร์นะสองนาทีครึ่งลองมาดูกันทุกคนจากที่ตอนนี้ทุกคนนะ่ะเห็นดราม่าเนาะเห็นแชทเห็นอะไรหลาย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 อย่างทีเนี้ยเบียร์สงสัยอยู่ยังนะอ่ะครับผมข้อสงสัยมันมีแค่สามคนอ่ะสามคนทุกคนรู้อะไรเกิดขึ้น แล้วก็เบียสงสัยว่าทำไมพี่แอนถึงเอาแชทไปโพสแต่ปิดชื่อคนอื่นนี่ประเด็นนี้คือคือถ้าสมมุติว่าคนตามดูมาจนถึงตอนเนี้ก็คือเหมือนเหมือนคุณเบียเขาพยายามจะบอกว่าพี่แอนเนี่ยเอาแชทมาโพสแต่ว่าปิดชื่อคือจะใส่ร้ายหนูหรือเปล่าอันนั้นน่ะมันเป็นแชทที่เมคขึ้นมาหรือเปล่ามันไม่ใช่แชทที่พี่แอนคุยกับหนูหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่เปิดหน้าไปเลย ผมว่าอันนี้เป็นประเด็นแรกที่คุณเบียร์ต้องการจะพูดแล้อมั้งอะดูต่อแต่เปิดชื่อตัวเองเนี่ยเปิดชื่อตัวเองออน,นีแล้วนะหนึ่งปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองทําไมปิดชื่อคนอื่นละ่ะแล้วมีอะไรทําไมสุดท้ายแล้วอ่ะไม่โทรมาคุยกันเออมีอะไรก็โทรมาคุยตรงๆสิหืหนูก็ไปนัวกับหัวพี่ต่อหน้าพี่นะทําไมพี่ไม่คุยกับหนูตรงๆแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องราวที่โดนกล่าวหาอยู่ไงนึกออกใช่ไหม คือผมไม่ได้จะบอกว่าเขาทําแบบนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในคอนเทกต์อ่ะตอนนี้คือเราเราก็เห็นกันว่าคุณเบียร์เนี่ยเขาโดนกล่าวหาอยู่แล้วเขาก็คงจะพูดในคอนเทกต์ว่าแบบเอ้ยก็เนี่ยหนูโดนกล่าวหาว่าหนูไปนัวกับผัวพี่ในเน็ตทำไมพี่ไม่คุยกับหนูตรงๆอะไรอย่างนี้อ,อ่ะอ่ะแล้วนะเบียร์รู้สึกว่าทุกคนก็ดา่ดาดา่าด่าแต่เบียร์ออไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เลยโดน<ม>ดา่าฝ่ายเดียวหนูไม่ได้ทาเนี่ยคือเขาก็โพสต์ยืนยันความบริสุทธิ์ไปก่อนหน้านี้ว่า หนูไม่ได้ทำนะเดี๋ยวจะโทรหาเขาให้ทุกคนเห็นไปเลยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะครับก็คือดิจะโทรหาเลยแต่คิดว่าน่<ร>า<ม>จะโทรไปไหลายรอบแล้วเขาไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจว่าเหตุการณ์จริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างในข่าวหรือเพจไหนโพสก็คือนี่ คุณเบียก็ยังยืนยันคําเดิมว่าไอ้ที่เพจนั้นเขาบอกว่าไปนัวกับแฟนคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ทํานะครับยังยืนยันคําเดิมแสดงว่าเนี่ยคือเขาหนักแน่นในคําพูดแล้วว่าตะกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าไปนัวกับผูเพื่อนเนี่ยมันเป็นคําพูดจากฝั่งเอ่อเพจเจ้าคุณพาโรสใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นคําพูดของฝั่งคุณเบียรนะครับคุณเบียรเนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยังยืนยันคําเดิมแล้ว มาทําแบบนี้เนี่ยคือจะทําให้ชื่อเสียงหนูเสียหายเหรอเนี่ยโทรไปคุยทำํำไมพี่ก็ไม่คุยนะแกถามหน่อยว่าเขาไม่คิดจอกมาแก้มันบ้างเลยเหรออืมเขาเอาแต่สิ่งที่เขาอยากให้ทุกคนรู้รู้สึกอ,ะอ่ะอ่าซึ่งอันเนี้ยผมว่านะตอนเนี้ยคือที่คุณเบียร์พูดเนี่ยก็มีเหตุผลนะเพราะว่าตอนเนี้ย มันเหมือนมันเป็นการศาสตร์โคลนกันมันยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนจะบอกว่าใช้คําว่าศาสตร์โคลนมันก็มันก็อาจจะยังแบบห้าสิบห้าสิบใช้คําว่ากล่าวหาแล้วกันผมว่าคําว่ากล่าวหาเนี่ยน่าจะตรงตัวที่สุดคือถ้าจะว่ากันตามตรงอันนี้คือแบบไม่เข้าข้างใครเลยนะไม่เข้าข้างฝั่งคุณเบียร์ด้วยไม่เข้าข้างฝั่งคุณแอนไม่เข้าข้างฝั่งคุณเจ้าคุณพระโรสด้วยถ้าจะว่ากันตามตรงถึงถึงณตอนเนี้ยมันเป็นแค่ข้อกล่าวหานะเนืกออกบ้าคืออีกฝั่งเนี่ยบอกว่าเนี่ย ฝั่งเนี้ยมนัวกับผัวกูแต่ว่าฝั่งนี้เขาก็งงดิณนะตอนนี้ย้ำอีกครั้งว่าณนะตอนนี้นะที่พูดถึงเนี่ยมันยังไม่ได้มีการโทรคุยกันไงใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้มีการเอาหลักฐานม,มาเปิดซึ่งหลักฐานเนี่ยน่าจะมีอยู่ชัดเจนก็คือกล้องวงจรปิดแต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่ใช่กล้องวงจรปิดของบ้านคุณเบียร์ไงมันเป็นกล้องวงจรปิดของบ้านคุณแอนไม่ก็บ้านของแฟนคุณแอนว่าผมไม่ชัวร์ว่าเขาไปจัดงานคริสต์มาสกันที่ไหนแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่บ้านคุณเบียร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนว่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้มีหลักฐานขึ้นมาเลยว่าแบบเนี่ยอยู่ๆคุณแอนเขาลงคลิปแล้วในคลิปเนี่ยแม่งก็คือซูมดูเป็นโซฟาเป็นตอนกลางคืนแบบกล้องอินฟราเรดแล้วคือแบบเป็นคุณเบียร์กรลังนูอยู่กับแฟนเขาเลยเนี่ยอันนั้นก็คือหลักฐานแบบชัดเจนเลยไงว่าอ้าวคุณเบียร์เนี่ยโกหกนึกออกไหมแต่ว่าถ้า ถ้าสมมุติแบบกล้องวงจรปิดเปิดมาคืนวันคริสต์มาสก็ไม่มีอะไรทุกคนก็จัดงานคริสต์มาสเสร็จกลับบ้านอันนี้ก็คือคุณเบียร์เนี่ยก็คือถูกต้องไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วฝ่ายที่แหก็คือฝ่ายเจ้าคุณพระลรสกับคุณแอนอ่ะแต่ประเด็นคือถ้าสมมุติว่าออกมาบอกว่ากล้องเสียห่วงรือเปลาครับคือถ้าออกมาบอกว่ากล้องเสียนี่ก็ก็ไม่รู้จะทาไงแล้วเพราะมันไม่มีหลักฐานตัดสิน แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันต่อเขาอยากจะประทุมันประทุมันสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่แนๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขารู้อยู่แก่ใจนะว่ามันคืออะไรเขาไม่พูดเขาไม่ออกมาแก้แต่ไม่ออกมาแก้ไม่พอแต่เอาแชทที่ตัวเองอยากให้คนอื่นเห็นนะอะไปโพส์ปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเอง อันนี้เบียสงสัยเบีมีคําถามอยากสร้างไม่รับเนี่ยแชทมันอะแชทมันมีจริงๆนะคือเอา้าแต่ถ้าแชทมันมีจริงๆก็เหมือนเป็นการบอกว่าไอ้แชทที่คุณแอนเอามาโพสต์มันเป็นแชทของคุณแอนกับคุณเบียร์นี่มันไม่ใช่แชทที่เมย์ขึ้นมา แล้วได้แชทเจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำแล้วปะ,ะไ,อไอ้ไอ้ตรงนี้เนี่ยคือซูมเข้ามาก็เห็นทุกอย่างแล้วปะ What ไปถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องทำให้คนอื่นอ่ะเขาเข้าใจแบบนั้นเอ๊ะ What? คือคือต้องดูว่าแชทมันตรงกันหรือเปล่าทําไมถึงต้องทําให้คนอื่นเขาเข้าใจแบบในข่าวทําไมถึงไม่ออกมาแก้อะไรไหนที่มาพูดความจริงเรามาพูดความจริงมีคนซูมให้แล้วครับใช่เหรอมีคนซูมให้แล้วเหรอ มีคนซูมให้แล้วตรงกันเอา้าเอา้ามันอาจจะตรงแต่มันเอามาไม่หมดปะผมว่าจากที่ดูตะเกียบแบบไม่ต้องซูมนะน่าจะหมดทั้งยวงนั่นแหละเพราะว่าถ้าคุณดูตอนที่เขาเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงอะ่ะมันมีรูปภาพที่ส่งกันมา แล้วแชทที่คุยกันในระหว่างรูปภาพกับระหว่างวันเนี้ยมันช่วงเวลาไม่นานมันมีแค่นิดเดียวซึ่งก็น่าจะเป็นอันที่คุณแอนเอามาโพสทั้งหมดผมว่าที่โพสอน่าจะทั้งหมดแหละจากที่ดูแค่ตะกี้เนี้ยยังไม่ได้ซูมนะถ้าอยากให้แรงก็จะแรงก็จะแรงให้สุดได้ในข่าวเนี่ยมันแรงมากนะทุกคนมันไม่ธรรมดานะ เรามาคุยกันเดี๋ยรอ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 ย้อนกลับไปคนอื่นเห็นน่ะไปโพสปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองอันนี้เดีสงสัยเดีมีคำถามอยากสร้างไม่รับเนี่ยแชทมั้น่ะแชทเนี่ยอ่ะอันนี้คือเรื่องขึ้นไปนิดนึงเนี่ย นี่มันวันอะไรละนี่มันวันเสาร์อันนี้คือเขาน่าจะคุยกันมาอีกนิดนึงไอ้ที่เขาโพสเนี่ยมันวันพุธมันเพิ่งผ่านมาสามสี่วันเนี่ยผมดูก่อนดิอันนี้เป็นฝั่งคุณเบียร์เป็นสีม่วงเอ้ยไม่ใช่อันนี้ฝั่งคุณเบียร์เป็นสีขาวอันนี้ฝั่งคุณเบียร์เป็นสีม่วงใช่ปะมันมีจริงๆนะคือ เนี่ยชอดนี้มันน่าจะชอดนี้เลยปะ ใช่ใช่ชอดนี้เลยใช่นี่แต่แต่หนูว่าเขาเหงาจริงๆนี่ข้อความนี้แต่หนูว่าเขาคงเหงาจริงๆนี่แต่หนูคิดว่าเขาคงเหงาจริงๆน่าจะเหงาแหละเพราะพี่ก็ทํางานไม่มีเวลาให้เลยน่าจะเหงาแหละเพราะพี่ก็ทํางานไม่มีเวลาให้เลยแต่เขาก็ยังทะนุถนอมพี่ได้ดีมากมาก แต่เขาก็ยังสถงนูนถอนพีได้ดีทใช่คือคือต้นคลิปต้นคลิปเนี่ยคุณเบียยืนยันว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการสาดโครนน่าจะเป็นการกล่าวหาคือคุณแอนเอาแชทมาโพสต์แต่ไม่เปิดว่าเป็นแชทของใครไม่เปิดว่าเป็นแชทของใครจริงๆไม่ใช่อันนี้แชทเมขึ้นมาแต่ว่ากลางคลิป เลื่อนแชทหลักฐานมาตัวบอกว่าบอกปากปากบอกว่าไม่ใช่แชทของตัวเองแต่กลางคลิปหลักฐานมาตัวว่าไม่ได้มาตั้งใจมาทําอะไรแบบนั้นแสดงว่าอันนี้คือโดนจับได้แล้วก็คุยกันตรงๆว่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะแต่เขาคงเหงาแล้วก็หนูจะอยู่ห่างๆนี้ก็น่าจะของเขานน่แหละ แล้วก็ที่บอกว่าไม่เคยนอนด้วยเลยก็น่าจะตรงกับข่าวว่าที่มีการเปลี่ยนว่าไม่ได้นอนด้วยกันแต่ว่านัวไม่เขาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่แชตัวเองเขาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่แชรตัวเองใช่ครับเขาไม่ได้บอกแต่ว่าเขาอิมพลายนึกออกปะเขาไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าเขาบอกอ้อมๆ คือคือการที่เขาออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณเอาแชทมาลงอะ่ะแต่คุณไม่เห็นรูปว่าแชทคุณคุยอยู่กับใครอะ่ะก็เหมือนเขาเขาบอกอ้อมอมไงเขาบอกอ้อมอมว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่แชทของเขานะว่ามันไม่มีรูปอ่ะไม่ไม่มีชื่อแต่แต่ในโทรศัพท์ในมือของเขาอะ่ะเขาเลื่อนขึ้นมา เขาไม่ได้บอกว่าแชทปลอมหรือไม่ใช่แชทตัวเองใช่ครับเขาไม่ได้พูดจากปากแต่ว่าการกระทําของเขามันอิมพลายไงคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมว่าการกระทําของเขาอ่ะเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยแชทเนี้ยมันไม่ใช่แชทของเขากับคุณแอนนะเพราะว่าเฮ้ยคุณแอนมาโพสต์โดยที่ไม่โพสต์ว่าอันนี้เป็นแชทรูปของใครชื่อของใครคือเขาอิมพลายเขาบอกอ้อมๆครับแต่เขาไม่ได้พูดจากปากเขาไม่ได้บอกตรงๆ อันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองเขาพยายามจะปฏิเสธว่าที่ข่าวออกมาเนี่ยไม่เป็นความจริงแต่ว่าในแชทในแชทเนี่ยถ้าอ่านยังไงก็คือเขายอมรับว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆใช่ในส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าคุณแอนก็คงกังวลเรื่องกฎหมายว่าถ้าสมมติโพสแชทแล้วมีรูป ุณเบียกับชื่อคุณเบียรมาอาจจะโดนฟ้องได้แต่ว่าถ้าโพสต์แบบเนี้ยไม่โดนฟ้องไงครบก็ไม่รู้ว่าเป็นแชทใครแลยเห็นว่ามีการปะาชาดากันในคอมเมนต์นี้อีกนะคุณแอนมีมาโพสในคอมเมนต์ด้วยแต่ว่าอ่ะเนี่ยคือคุณเบียรก็โพสเพิ่มเติม หลังจากที่มีการบอกนะครับว่านี่ไม่ต้องรอเพจอื่นโพสต์ไม่ต้องคิดเองเบียรจะโทรหาเจ้าตัวเองเลยงงมากกับการโพสตแชทปิดชื่อคนอื่นปิดชื่อตัวเองทงั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้มีอะไรตามที่เอาไปตีข่าวกันเนี่ยในโพสต์นี่นอ่านยังไงก็คือเขาพยายามจะบอกว่ามันไม่ใช่แชทของเขาอะแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆเขาพูดอ้อมๆ เพจทุกเพจที่โพสเป็นใครเหรออยู่ในเหตุการณ์เหรออวตารทั้งนั้นเอาหน้าออกมาสิไม่ใช่หลบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โพสว่าคนอื่นไปเรื่อยแล้วพวกคุณก็เชื่อกันเหตุเพราะว่าเป็นเบียร์รอันนี้ผมบอกกันนะเพจผมเพจ a c e b o o k ชื่อบวงเล่นเกมช่องบิ๊กบวงสตูดิโอผมตามตามดาราม่าจากทั้งสองฝั่งไม่ได้มีการใส่รลายหรือกล่าวหาจากข้อมูลในหัวผมเองอันนี้ผมดูจากที่คุณเบียร์โพสกับ เจ้าคุณพลาโลสโพสนะแล้วถ้าคุณเบียรดูอยู่นะอย่างที่เห็นคือมือถือเนี้ยมือถือคุณเบียร์เองหรือเปล่าครับผมไม่รู้แต่คุณเบียคุณเบียรถือแล้วคุณเบียรเอาไปโทรหาคุณแอนใช้เหมือนมือถือตัวผมว่านี้น่าจะมือถือคุณเบียรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมไม่อิมผมไม่ผมไม่สมมุติแล้วกันถ้ามันเป็นมือถือของคุณเบียรก็แชทที่คุณแอนโพสต์มันตรงกับในแชทที่มือถือคุณเบียร ถืออยู่อ่ะก็คือแล้วแล้วในแชทมันคือคือจะบอกว่าว่าคนอื่นไปเรื่อยหรือว่าเชื่อกันเพราะว่าเป็นคุณเบียร์เนี่ยไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่ได้เชื่ออะไรทั้งสิ้นนะผมดูตามหลักฐานนึกออกปะอันนี้คือเราดูตามหลักฐานแล้วเราก็ไม่ได้ต่อว่าใครเลย ผมไม่ได้ต่อว่าใครเลยผมอ่านตามที่เขาโพสต์กันอ้าวเจ้าคุณพาโรสนี่คือมาชกมาชกในในนี้เลยนะมาชกในคลิปนี้เลยจะแฟได้ไงอ่ะเบียมึงไปอยู่กับผัวเขาสองต่อสองตอนเขาหลับมันไม่แฟตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจ้ารอแต่พระเจ้าเมื่อไหร่จะได้ด่าคนแบบมึงล่ะแล้ว,ลวคุณเบียก็มาตอบกลับมาอยู่ด้วยเหรอหรือไปเอามาจากเ e อ็คาอีโรสคุณเป็นใครก่อนค้าเปิดหน้ามาคะ่ะ โอ้ยอย่าบังอย่าบังผมผมผม,ผมบังโทษทีครับบังคอมเมนต์บังคอมเมนต์คือคือคุณเบียร์ก็ยังพยายามปฏิเสธนะคุณโรสเข้ามาโพสต์ถึงที่มาชกถึงที่เลยก็คือเรียกว่ามาถึงไม่พูดพวามทำเพลงก็แบบแใส่แบบไม่หยุดยัง้งใส่แบบสอกหลุดไหลเปิด แต่คุณเบียร์ก็ยังคงยืนยันว่าเฮ้ยมึงไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนมึงไปเอามาจากเอหรอทวิตเตอร์เหรอไม่ใช่ค่ะอีโรสนี่เป็นใครเป็นใครนี่เป็นใคร,เป,ใครเปิดหน้ามาก่อนเปิดหน้ามาก่อนเลยแต่หลักฐานอยู่ในมือคือ <c oughs> <c oughs> อ่ะทีนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ของคุณแอนด้วยมั้ง โอ้โหแต่ช่องคอมเมนต์มันเล็กนิดเดียวเองอไงแม่งอ่านไม่สะใจเลยมันต้องมาดูตรงนี้ปะนี่นี่นี่นต้องมาดูตรงนี้นี่ไงนี่คุณแอนก็มาโพสนะบอกว่าเบียพี่ประชุมงานอยู่นะคะแล้วคุณเบียก็เลยไปโพสตอบกลับว่าสะดวกคุยกี่โมงคะเบียรจะได้โทรไปอ่า แล้วแคปแชทไปโพสให้คนอื่นเสียหายแล้วทำไมเบียร์โพสวิดีโอไม่ได้คะพี่กลัวอะไรบางทีคนที่ปล่อยข่าวแบบนี้อยากได้ย่อยผู้ติดตามเพิ่มเปิดชื่อตัวเองให้คนเข้าหาค้นหาสร้างเอ็นเกจเมนตให้ตัวเอง ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็พูดเลยไม่ต้องโทรหาคนอื่นพูดในมุลตัวเองว่าเป็นยังไงนี่เข้ามาฟังงงมากโทรหาเขาไม่รับแต่ตัวเองไม่อธิบายอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเมื่อคุณบอกว่าเขาเอาแชทมาทำให้คนอื่นเข้าใจคุณผิดคุณก็เอาหลักฐานฝั่งคุณมายันแล้วพูดในสิ่งที่ถูกตามที่มั่นใจดิเอาจริงๆคนไม่สนหลอกว่าคุณกับแฟนคนอื่นทำอะไรแค่ไหนแต่แค่คุณเข้าไปยุ่งและให้ความรู้สึกกับแฟนคนอื่นเกินเพื่อน ไม่ว่าจะด้วยความจริงใจหรือความรู้สึกชั่วคราวมันก็ไม่ควรไม่ใช่คนไม่สนหรอกว่าคุณกับแฟนคนอื่นทำอะไรแค่ไหนสนครับทุกคนสนผมว่าทุกคนสนอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสือกผัวเมียชาวบ้านอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมบรรทัฐานในสังคมคือถ้าเป็นใครก็ตามอ่ะไปมั่วผัวมั่วเมียคนอื่นผมว่าทุกคนสนเว้ย ไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นผัวใครเมียใครเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนไม่มีชื่อเสียงผมว่าทุกคนทุกคนอย่างน้อยๆในประเทศไทยอะ่ะรู้รู้กันดีอยู่แล้วว่าการมีชู้เล่นชู้ไปยุ่งกับผัวเมียคนอื่นไม่ใช่เรื่องดีเว้ยทุกคนสนไม่เกี่ยวกับบุคคลสาธารนณะต่อให้เป็นพ่อผมเงี้ยพ่อผมไม่ได้มีชื่อเสียงถ้าพ่อผมไปมีชู้ผมก็ไม่พอใจพ่อผมแล้วผมว่าถ้าคนอื่นรู้เขาก็จะมองพ่อผมเป็นคนไม่ดีเว้ยนึกออกปะ สนกันหมดเพราะมันคือบรรทัดฐานของสังคมส่วนแล้วคือมันไม่มีใครสนใจแชทในมือถือเขาที่เลื่อนๆกันเลยอะเหมือนทุกคนก็บอกว่าก็เปิดหลักฐานออกมาดิก็เปิดหลักฐานออกมาดิทาาั้ทงๆทงี่หลักฐานมันอยู่ในมือถือเขาชัดเจนแล้วอะ นี่ไงอันนี้ไงแล้วแชทที่อ e ีเบียเปิดกับที่แฟนเก่าผู้ชายแคปลงไม่ตรงกันตรงไหนวะเนี่ยอันเนี้ยแค่เนี้ยก็คือหลักฐานมัดตัวแล้วเว้ยว่าใช่มีเรื่องที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเป็นการคุยกันระหว่างคุณเบียร์กับคุณแอนแล้วคุณในในในแชทเนี่ยมันก็คุยกันก็คือข้อความประมาณว่าคุณเบียรขอโทษคุณแอนที่ไปทําอย่างนั้น มันไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องวงจรปิดอะไรแล้วอะและนี่ก็มีการพินอ๋อนี่เป็นโพสที่ อ่า um แบบนี้คุณแอนฟ้องคุณเบียรได้ปะเนี่ยเพราะว่าในมือถือของคุณเบียรในคลิปของคุณเบียรโชว์โชว์หน้าคุณแอน เรื่องอะไรครับพี่บวงเอ้ยพี่บิ๊กพลาดเรื่องนี้เหรอเรื่องดราม่าที่มีการนัวผัวเพื่อนผมว่าเขาคงจะพูดถึงประเด็นคำว่านัวไม่แรงตามที่กล่าวหานะไม่แต่ว่าผมว่าประเด็นหลักๆที่คุณเบียร์เขาพูดถึงคือรูปภาพที่คุณแอนออกมาเปิดเผยซึ่งในรูปภาพนั้นนะ่ะ ในแชทเนี่ยมันมีการคุยกันแล้วเขาบอกว่าก็ก,ก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไม่ได้มีไม่ได้มีการไปนอนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะโฟกัสแค่ในแชทก็คือเหมือนไม่ได้โดนกล่าวหาว่าไปมีอะไรกันแต่โดนกล่าวหาว่าไปนัวกันผมทำภารกิจกับที่บ้านแฟนอ๋ออ่าคือสรุปสรุปเลยนะอันนี้อันนี้คือเราอ่านดราม่าตามไทม์ไลน์มาเสร็จสับแล้วสรุปให้พี่บิ๊กฟังแล้วก็ให้คนที่เพิ่งมาฟังด้วย ก็คือในคืนวันคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมคืนวันอังคารมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือมีตัวละครอยู่สามตัวนะครับก็คือมีคุณแอนกับแฟนคุณแอนผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันแล้วคุณเบียร์เนี่ยก็คือเป็นเพื่อนของคู่นี้นะครับก็ไปจัดงานคริสต์มาสด้วยกันนะคืนวันคริสต์มาสจริงๆไม่ได้มีแค่สามคนในงานก็มีเยอะกว่านั้นแต่ว่าตัวละครในเรื่องมีสามคน นะซึ่งตอนนี้ผู้ชายลอยตัวไปแล้วนะผู้ชายไม่มีใครพูดถึงแล้วนะครับก็คือหลังจากงานวันคริสต์มาสเสร็จปุ๊บก็คนอื่นก็คงจะแยกย้ายกลับบ้านส่วนตัวคุณแอนนะครับก็ไปนอนใช่ไหมแล้วคุณแอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาอาจจะแบบเข้าห้องน้ากลางดึกอะไรอย่างนี้เดินออกมาเข้าห้องน้ำตรงโซฟาห้องนั่งเล่นเห็นแฟนตัวเองกับคุณเบียกำลังนัวกันอยู่นัวกันก็คือกอดจูบรูปคําแต่ว่ายังไม่มีการสอดใส่ นะครับพอเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บเหมือนกับอันนี้คือข้อมูลจากในสื่อต่างๆนะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นปุ๊บผู้ชายก็เหมือนจะบอกเลิกกับฝ่ายหญิงเลยก็คือบอกเลิกกับคุณแอนบอกว่าหมดรักคุณแอนแล้วก็บอกเลิกนะครับก็จบกันไปอ่ะเสร็จปุ๊บ มันก็เลยมีเพจเนี่ยคือเจ้าคุณพาโรสเนี่ยเอามาแฉนะครับซึ่งตอนแรกแฉแบบไม่เจาะจงตัวแต่พูดถึงคุณเบียร์ด้วยคําว่าอดีตนักร้องสาวเดอะวอยซ์แล้วทุกคนก็ตามหาตัวกันก็สรุปว่าเป็นคุณแอนเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นคุณเบียร์ที่เจ้าคุณพาโรสเนี่ยมาแฉก็แฉประมาณนั้นแหละก็คือว่าในคืนวันคิดมากเนี่ยเออคุณเบียรเขาไปนัวกับแฟนของเพื่อนนะอ่ะและทีนี้ ทุกคนก็เลยไปทัวลงคุณเบียร์คุณเบียร์ก็เลยออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําไม่ได้ทําอย่างที่เพจเจ้าคุณพระโลสโพสนะไม่ได้ไปนัวไม่ได้ไปเย็ดกันอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเจ้าคุณพระโลสใช้คําว่าเยสเลยนะอ่ะทีนี้ฝังคุณแอนก็เลยโพสต์หลักฐานเป็นแชทคุยกันนะครับเป็นการคุยกันระหว่างตัวคุณแอนกับคุณเบียร์ แต่ว่าไม่ได้เปิดหน้าคุณเบียรในแชทนะแล้วในแชทเนี่ยก็เหมือนเป็นการคุยกันประมาณว่าคุณเบียรเนี่ยขอโทษที่ไปนัวกับแฟนคุณแอนแต่ก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรกันนะแค่นัวยังไม่เลยเถิดแต่ขอโทษก็คือเหมือนตัวเองยอมรับว่าทาในแชทอะแต่ทีนี้ด้วยความที่ในแชทเนี่ยมันไม่ได้มีการเปิดหน้าเปิดชื่องไงว่า เป็นใครคุณเบียร์ก็เลยออกมาโพสต์อีกแล้วก็ทําคลิปด้วยว่าเฮ้ยพี่แอนทาอย่างนี้กับหนูได้ยังไงพี่แอนโพสแชทแบบเนี้ยแต่ว่าไม่เปิดว่าแชทเนี้ยคุยกับใครแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นหนูนี่พี่แอนทาให้หนูเสียหายนะทําแบบนี้ได้ยังไงคือเหมือนคุณเบียร์พยายามจะบอกว่าไอแชทที่คุณแอนโพสเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่แชทของคุณแอน ที่คุยกับคุณเบียร์มันเป็นแชทที่คุยกับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เมคขึ้นมาหรือเปล่าพยายามจะใส่ร้ายหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าในคลิปนะครับเนี่ยเป็นภาพที่แคปมาจากในคลิปของคุณเบียร์เองคุณเบียร์เนี่ยเลื่อนแชทที่คุยกับคุณแอนขึ้นไปแล้วมันดันมาตรงเป๊ะนะครับเนี่ยมันดันมาตรงเป๊ะกับรูปที่คุณแอนโพสต์แล้วอย่างนี้จะบอกได้ยังไงว่ารูปที่คุณแอนโพสต ไม่ใช่รูปของแชทที่คุยกันระหว่างคุณแอนกับคุณเบียร์นึกออกไหมคือเหมือนพยายามจะปฏิเสธนะว่าในแชทเนี่ยไม่ใช่แชทของตัวเองแต่มือืออถในมือถือของคุณเบียร์เนี่ยเลื่อนขึ้นมาดันมีแชทของคุณแอนกับคุณเบียร์ที่มันตรงกันเป๊ะๆอยู่เนี่ยมันก็เลยแบบทุกคนก็เลยอ้าวยังไงนี้หลักฐานมาตัวเองตัวเองปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่โชว์หลักฐานว่านี่กูยอมรับ คำพูดคำพูดของคุณเบียร์เนี่ยปฏิเสธนะว่าไม่ได้ทํานะไม่ได้ไปนัวกับใครแต่นี่หลักฐานว่าตัวเองยอมรับว่าเราไปนัวกับคนอื่นผมย้ำอีกครั้งนะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาจากสมองของผมหรืออะไรทั้งสิน้นอันนี้พูดจากรูปที่เห็นอยู่นี่เลยพูดจากรูปที่เห็นอยู่นี่เลยแค่เราอินเ n t e r p r e t รูปอะนึกออกปะเราแปลความหมายรูป แล้วก็คือในคอมเมนต์เนี่ยก็พี่ปีมิมนุม้มไปสบายใจเลยอะค่ะพี่ปีมิมนุม้มไปสบายใจเลยอะค่ะ